ลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์หลายคนบอกว่าใช้คำว่ารบราฆ่าฟันได้อย่างไรยังยืนยันนะครับเป็นคำที่ให้อารมณ์อย่างนั้นชัดเจนที่สุดเหมาะกับเรื่องดังต่อไปนี้ใช่ค่อยๆระอุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะในกระทรวงสาธารณสุขนี่เกิดศึกสายเลือดไปกันเองยับเยินเล่นกันถึงเลือดสาดถึงขั้นจ้วงมิดสั้นแทงกันยับเยินคำถามก็คือสถานการณ์อย่างนี้ครม.ตู่ห้ารัฐบาลตู่ห้าจะเอาอยู่ไหมเนี่ยยังมีคำถามกันอยู่หลายคนเริ่มเป็นห่วงค่ะเพราะสถานการณ์มันเริ่มปะทุให้เห็นกันแล้วชัดๆจริงมันปะทุอยู่แล้วละแต่เริ่มมาเป็นข่าวมากขึ้นมากขึ้นความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขเกิดจากคำสั่งกสช.ค่ะที่1รื้อฟื้นกลไกศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคและ2ให้อำนาจศึกษาธิการในการอนุมัติบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่บุคคลเหล่านั้นเป็นลูกน้องในสายการบังคับบัญชาของสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่แล้วเนี่ยแหละจึงเป็นปมปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ครูบุคลากรทางการศึกษาในขอบข่ายทั่วประเทศเขาเป็นลูกน้องสพท.ค่ะแต่เวลาจะอนุมัติบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอำนาจตรงนี้ถูกโยกไปอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดใช่ค่ะความแตกแยกก็เกิดขึ้นทันทีแน่นอนค่ะเอาละครับไล่เรียงกันหน่อยไล่เรียงกันดูสักนิดว่าระดับความขัดแย้งความแตกแยกอันเนื่องมาจากโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาเนี่ยอันเนื่องมาจากคำสั่งคสช.มันกินลึกถึงขนาดไหนมันระอุไปถึงไหนอย่างไรบ้างเอามาสดๆร้อนๆเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนวันนั้นผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามไปแจ้งความจับศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามค่ะว่าที่ข้อหานะคะบอกว่าข้อหาเนี่ยนะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เลื่อนระดับผิด157ค่ะเพราะมีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูไม่ยอมเลื่อนแต่ไม่ใช้อำนาจดำเนินการในเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนครูเข้าข่ายละเว้นเป็นบัตรหน้าที่157จึงผิด157ดังนั้นพอโรงเรียนแห่งนั้นจึงไปแจ้งความจับฐานผิด157ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560กราบขอบพระคุณมติชนออนไลน์เราหยิบฉวยมาจากมติชนออนไลน์และละเอียดในเอกสารข้างมันเลยก็ได้บางไว้บางชื่อถัดมาทีนี้โรงพักมหาสารคามเมืองมหาสารคามค่ะสพ.เมืองมหาสารคามเขาเห็นว่าเป็นเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฐานผิด157ดังนั้นจึงส่งต่อไปที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคามโดยส่งไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำมหาสารคามเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อจะเช็คบินเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอำนาจของปปช.จึงส่งต่อปปช.จังหวัดค่ะเอาละครับจบไปหนึ่งเรื่องนะขยับมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเกิดอีกแล้วเกิดการปะทะกันที่เชียงรายนั่นสารคามใช่ไหมนั่นสารคามสารคามที่แรงสุดถึงขั้นลุกขึ้นมาแจ้งความจับอีกฝ่ายเลยคือลูกน้องสายสพท.แจ้งความจับศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดขยับไป16พฤศจิกายนเหตุเกิดที่เชียงรายเชียงรายก็ระอุค่ะปรากฏว่าคุณประเสริฐบุญเรืองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต1ข้อความบอกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประจำปี2560จึงขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมโดยพิจารณาจัดส่งผู้แทนจำนวน1คนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2560ครับทีนี้ไม่เป็นไรคุณกิติชัยเมืองมารองผอ.รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1เขต3ใช่ไหมฮะเขต1ค่ะเขต1ตอบกลับได้ตอบกลับเป็นลายมือตอบกลับเป็นลายมืออย่างไรครับตอบกลับว่าทราบเนื่องจากเป็นเรื่องของแนวทางและเกณฑ์เท่านั้นหากอยากได้รายละเอียดขอดาวน์โหลดไฟล์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไม่มีความจำเป็นต้องไปรวมเรื่องแล้วก็ตอบแบบเขียนแบบพาดหัวตรงกลางหนังสือเลยนะแปลไทยเป็นไทยก็คือกูไม่ไป
ช่จะทำไมอยากได้ข้อมูลใช่ไหมก็ไปดาวน์โหลดในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสิจากเชียงรายคราวนี้เกิดที่โคราช21พฤศจิกายน2560ค่ะอันนี้ก็ฮือฮามากนะคะที่โคราชค่ะฮือฮาจริงๆต้องฮือฮาสิฮือฮาจริงๆรักษาการศึกษาธิการจังหวัดโคราชคุณสุวิทย์ศรีฉายได้ทำหนังสือลงวันที่21พฤศจิกายนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต7ข้อความว่าข้อความนะคะเรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติประดับเครื่องหมายอินทนูแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่นะคะและแต่งตั้งเนี่ยด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการบรรจุนะคะและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี2560รอบที่4สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาในวันที่23พฤศจิกายน2560เวลา 11:00 นหอประชุม20ปีโรงเรียนบุญวัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและตัดตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการประดับเครื่องหมายอินทนูแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรากฏว่าผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต1ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขต7ค่ะนี้เขต7ใช่ไหมครับเขต7ค่ะนครราชสีมาเขต7แทงด้วยลายมือตอบกลับไปว่าตอบเป็นข้อทราบ2ไม่ไป3ข้าราชการที่บรรจุใหม่ล้วนเป็นข้าราชการสังกัดสปท.ทั้งสิ้นควรให้ผู้บังคับบัญชาโดยชอบเป็นผู้ดำเนินการเขาเล่นกันแรงนะแปลว่าก็ไม่ไปเขาเล่นกันแรงนะขยับมา24พฤศจิกายน2560คราวนี้เหตุเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เปลี่ยนพื้นที่แล้วนะศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์คุณกิตติพจน์พลพิลาค่ะพลพิลาค่ะได้ทำหนังสือถึงผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ความว่าด้วยมีผู้ร้องขอให้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำการจัดทำแยกสารการเดี๋ยวนะคะจัดทำแยกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่ตกลงราคาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ๊เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาทำหนังสือไปเขาบอกมีคนร้องเรียนว่าคุณจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาดังนั้นคุณช่วยส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของคุณมาให้หน่อยมาให้ตรวจสอบหน่อยขอตรวจสอบปรากฏว่าพอโรงเรียนแห่งนั้นค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แทงกลับไปว่าแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่ต้องส่งเอกสารรอสั่งการจากสพ.ป.กาฬสินธุ์เขต3พูดง่ายๆมึงไม่ใช่หัวหน้ากูอ่ะมึงมาสั่งอะไรกูก็ไม่ต้องส่งไงใช่ให้รอด้วยรอไปก่อนนี่ไงเขาเล่นกันเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์คงจะรู้ตัวรีบทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งขอเรียกไอ้หนังสือฉบับแรกคืนไม่ทันแล้ว1ธันวาคมจบต่อสายไปที่โฆษกกระทรวงสาธารณสุขดีกว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีเอาอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเริ่มเห็นรอยนะคะที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะเอาละครับเดี๋ยวสักครู่ค่ะกำลังต่อสายไปที่ดร.พยมชินวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแตกละเอียดเลยเนี่ยใช่ค่ะหลายพื้นที่เริ่มเห็นนะจริงๆมันก็อาจจะมีแต่ยังไม่เป็นข่าวเดี๋ยวเอกสารจะหลุดมาเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นอีกหลายๆจังหวัดนะคะครับสักครู่นึงค่ะรอสายสักครู่นะคะจะไปสนทนากับโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าปัญหามันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นขนาดนี้จะจัดการอย่างไรโอ้เราคงต้องบริหารกันหนักหน่วงบริหารเวลากันหนักหน่วงมากพอสมควรนะคุณแมวสาวครับรอสายดร.พยมชินวงศ์จะแก้ปัญหากันอย่างไรไปกันที่ดร.พยมนะคะชินวงศ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการกช.นะคะในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.พยมฮะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาอย่างไรครับคราวนี้มันแหลกละเอียดเล่นกันเลือดสาดแล้วนะเนี่ยถึงขนาดแจ้งความจับกันเองแล้วนะเนี่ยอ๋อครับจริงๆแล้วตอนนี้กระทรวงก็ได้ตระหนักดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆนะผมคิดว่ามันต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับขณะนี้ก็ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับครับก็บอกว่าต้องไปดูบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ของทั้งสองส่วนคือในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนของเขตพื้นที่ค่ะครับคิดว่าตรงนี้เขาได้มอบหมายท่านได้มอบหมายให้กับทางปลัดกระทรวงก็ไปมีคณะทำงานว่าในส่วนที่จะต้องแก้ปัญหาของสปช.นั้นน่าจะขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่อย่างไรครับครับครับในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีคณะทำงานขึ้นมาแสดงว่าความต้องการในการที่จะทำงานเนี่ยนะทั้งจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับครับก็คิดว่าทั้งสองส่วนก็ได้ไปพูดคุยกันแล้วนะผมคิดว่าก็สักระยะหนึ่งก็จะมาทั้งสองคณะก็มาคิดร่วมกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรทวนอีกครั้งนะครับท่านรัฐมนตรีมอบหมายสั่งการให้ผู้รับผิดชอบทั้งสองแท่งนะครับก็คือแท่งปลัดกระทรวงซึ่งรับผิดชอบศึกษาธิการจังหวัดและหัวหน้าแท่งทางซีกของสปทคือเลขาธิการสปทเนี่ยต่างคนต่างก็ไปตั้งทีมงานไปตั้งคณะทำงานไปสังเคราะห์ดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วค่อยเอาบทสรุปจากทั้งสองกลุ่มจากทั้งสองแท่งมารวมกันอีกทีถูกต้องไหมฮะครับก็ทางฝ่ายปตท.ก็มีกรอบในเรื่องของการประสานงานการบูรณาการภายในจังหวัดนะครับเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบแล้วก็เป็นตัวแทนในฐานะที่เป็นหน่วยงานในจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการครับถ้าเอากันให้ตรงก็คือถ้าเอากันให้ตรงประเด็นเลยนะครับผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผอ.สถานศึกษาขึ้นอยู่กับสปท.เป็นลูกน้องสปท.สปท.เป็นผู้บังคับบัญชาแต่อำนาจอนุมัติบรรจุเลื่อนเงินเดือนกลับไปอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งอยู่แท่งปลัดกระทรวงมันข้ามแดนมันล้ำแดนมันเกยกันเนี่ยในทางของการบริหารจัดการเนี่ยมองอย่างไรมันก็ไปได้ยากนะดร.พยอมฮะมองอย่างไรมันไปได้ยากนะที่จริงในส่วนของสทช.เองก็ทำหน้าที่เป็นบอร์ดนะครับเดิมทีเดียวในเขตพื้นที่ก็มีบอร์ดอยู่มีอคสใช่ไหมครับมีอคสอยู่หลังจากที่ผ่านบอร์ดแล้วก็สำนักงานก็ดำเนินการไปแต่ขณะนี้ถ้ามันมีปัญหาตรงนี้ก็ขณะนี้ก็คืออยู่ระหว่างที่ทั้งสองคณะนั้นก็ไปดูในข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะมาหารือกันเราคิดว่าต้องทำงานร่วมกันนะครับครับครับท่านมติได้ให้แนวทางอะไรไปอย่างไรหรือไม่ครับก็แนวทางว่าขณะนี้ก็ต่างในแต่ละส่วนก็ไปตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็หาแนวทางในการที่จะมาพูดคุยร่วมกันครับผมไปดูคิดว่ามันจะจบได้เลยครับก็ต้องคิดถึงการทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กๆนะครับคือนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผอ.สถานศึกษาเป็นลูกน้องสปท.แต่อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงอำนาจในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไปอยู่กับอีกแท่งหนึ่งมันดูประหลาดหรือเปล่ามันจะบริหารกันยังไงคือถ้ามันมีปัญหาตรงนี้เราก็แก้ปัญหานะครับจะแก้ยังไงต้องรอให้ทั้งสองแท่งเข้าไปสังเคราะห์ปัญหาที่มีก่อนนะต้องทำเร็วๆเพราะว่าได้นี่ก็ท่านก็เป็นหวังอยู่แล้วก็ติดตามอยู่ตลอดครับผมได้ครับกราบขอบคุณมากครับดร.พยอมครับครับขอบคุณนะคะครับดร.พยอมชินวงศ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการผมคงไม่คาดคั้นดร.พยอมก็คงตอบได้แค่นี้แหละค่ะเข้าใจโฆษกกระทรวงตอบเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกต้องรัฐมนตรีอันนี้ต้องรัฐมนตรีคนเดียวรัฐมนตรีไม่ได้ใช่ต้องรัฐมนตรีคนเดียวปลัดคนเดียวก็ยังตอบไม่ได้ต้องรัฐมนตรีฟันธงมาเลยว่าจะแก้ไม่แก้ยังไงกับเรื่องนี้จะกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ต้องฟังรัฐมนตรีถ้าคนทำงานมีหัวหน้ามีคนบริหารงานแต่ไม่มีสิทธิ์อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายกับเรื่องเงินไม่ได้มันจะอยู่กันลำบากนะใช่เอาพักกันสักครู่ค่ะ